สเกตแต่วันนี้ก็ต้องขออภัยนะวันนี้เปลี่ยนแล้วเช้านี่คุณหมอไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษได้ปรึกษาหารือกันว่าเอาห้องตรวจนั้นก็คงจะไม่แล้วพอเชื้อโควิดโรคโควิดมันผ่านไปจังหวัดศรีสะเกษก็จางไปแล้วก็คงไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากยังขาดแคลนมากก็คือเครื่องช่วยหายใจในห้อง ICU ทางโรงพยาบาลก็เลยขอเปลี่ยนอาตมาก็บอกว่าไม่เป็นปัญหาถ้าเห็นว่ามันจำเป็นและมันสำคัญที่สุดก็เป็นบุญใหญ่ทั้งนั้นทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเด้อญาติโยมทั้งหลายได้ทราบว่าปัจจัยที่ญาติโยมร่วมบริจาคมาแล้วหรือผู้ที่ร่วมบริจาคมาจะเปลี่ยนจากห้องตรวจแรงดันบวกจากมาเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องทำออกซิเจนงบประมาณก็อยู่ที่ประมาณ 40,000 ต่อเครื่อง 40,000 บาทต่อเครื่องญาติโยมก็บริจาคมาได้ที่เดิมนะวันนี้อาตมาไม่ได้ถือหมายเลขมาก็คงจะอันเดิมนะอันเดิมเหมือนเดิมธนาคารเทสโก้โลตัสศรีสะเกษนะชื่อบัญชีวัดป่านนกุฎหล่มแต่หมายเลขบัญชีเนี่ยจำไม่ได้ก็น่าจะเป็นอันเดิมนะตัวเมื่อคืนนั่นแหละเปลี่ยนเพียงแค่จากห้องตรวจแรงดันบวกมาเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องทำออกซิเจนงบประมาณเครื่องละ 40,000 บาทถ้ามันมีเยอะก็คงจะได้หลายเครื่องหลายชุดถ้ามันไม่เยอะก็ได้เครื่องเดียวก็ถือว่านี้ญาติโยมก็ไม่ได้ทำการทำงานอะไรเราก็ไม่ได้มีฐานะร่ำก็พออยู่พอกินเมื่อเกิดสภาวะที่สังคมบ้านเมืองโลกเกิดเช่นนี้ทุกคนก็ไม่ได้ทำงานก็อยู่กับบ้านกับเรือนใช้เงินบาทเดิมมันลำบากลำบนไปนิดนึงทำเท่าที่ทำได้ไม่มีปัจจัยเงินทองก็ร่วมยกมือใส่ก้าวเท้าใส่หัวอนุโมทนาสาธุก็เป็นบุญด้วยกันอนุโมทนาใหม่ในพระพุทธเจ้าเป็นบุญเหมือนกันอนุโมทนาสาธุความเต็มใจนะด้วยความเต็มใจมาจากดวงจิตดวงใจจริงๆก็คงจะได้บุญเช่นกันเราจะได้สิ่งของที่เราทำไปบริจาคไปทำบุญไปเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือคนที่อยู่ในห้อง ICU ห้องฉุกเฉินที่หายใจไม่สะดวกเราก็คงจะเคยเห็นยากเวลาคนมันหายใจลำบากเนี่ยชีวิตมันก็จะดับดิ้นลงไปเราอาจเห็นแม่เห็นญาติเราหรือเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลก็จะเห็นอาตมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู่เสียดายอยู่นิดหนึ่งว่าเราไม่ได้ร่ำได้รวยถ้าเราร่ำรวยมีเงินมีทองพอได้มากๆก็อยากจะทำเยอะๆแต่เมื่อมันไม่มีสถานะที่จะทำได้ก็ทำเท่าที่เราทำได้แต่ให้มันมาจากใจนะจะบาทหนึ่ง10บาทร้อยก็ถือว่ามาจากน้ำจิตน้ำใจที่ปรารถนาดีต่อพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายต่อมาได้ทราบข่าวว่าเวลานี้คนไทยนี่ทั่วทั้งประเทศแม้จะเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดแต่ว่าคนไทยเราก็ช่วยเหลือกันทำกับข้าวทำอาหารแจกกันทำเหมือนกับโรงทานเลยในเวลานี้โดยเฉพาะในกรุงเทพในเมืองใหญ่บ้านนอกเราก็มีประปรายพอสมควรเท่าที่เพราะคนที่ลำบากจริงๆตอนนี้เคยอยู่ในเมืองหลวงคนที่ยากจนน้อยอย่างในชุมชนแออัดอย่างนั้นหรือผู้ที่ไปทำงานรับจ้างจากภาคอีสานเราจากภาคเหนือบ้างปากใต้บ้างหรือแม้แต่จากสปป.ลาวจากกัมพูชาจากเมียนมาอย่างผู้ที่ยังไม่กลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้อาศัยน้ำใจจากบุคคลผู้พอจะหยิบยื่นได้อันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่งดงามมากอยู่
นะเป็นเรื่องที่งดงามมากอยู่ซึ่งมันเป็นมรดกอันหนึ่งที่อยากจะคุยอยากจะบอกพี่น้องก็คือว่าเวลานี้เคอร์ฟิวเขาว่าห้ามคนดื่มเหล้าเนาะห้ามขายด้วยถ้าใครขายสุราหรือเครื่องมึนเมาเนี่ยปรับเยอะอยู่แต่มาก็ไม่แน่ใจก็คงจะหลายหมื่นนะหลายๆคนก็มีตายไปบ้างเห็นโยมเขาบอกว่ามีตายไปบ้างคือมันลงแดงมันกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตไปพอสมควรอยู่แต่หลายคนก็คงจะเก่งขึ้นมาแล้วร่างกายปรับได้จิตใจก็ปรับได้เห็นความรักความอบอุ่นในครอบครัวอันนี้ก็ถือวิกฤตเป็นโอกาสทุกอย่างทุกเสียอย่างเดียวมันไม่ได้ดีอย่างเดียวมันเป็นสองด้านในความร้ายก็มีความดีในความดีก็มีความร้ายซ่อนอยู่ในนั้นทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะเห็นประโยชน์ตรงไหนถือเอาอะไรมาอย่างเวลานี้นี่เขาพูดกันเยอะอยู่ว่าเมื่อโควิดระบาดผู้คนไม่ได้ออกจากบ้านครอบครัวก็อบอุ่นมากขึ้นครอบครัวได้อยู่ด้วยกันได้ทำอาหารกินร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันได้ดูแลบ้านไม่ได้ใช้รถใช้เรืออุบัติเหตุก็ลดลงอุบัติเหตุก็การทะเลาะวิวาทเพราะการดื่มกินเมาเนี่ยก็ลดลงการไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์สิ้นเปลืองเงินทองไม่ได้มีเวลาพักผ่อนก็หมดไปเหมือนกันได้อยู่กับญาติเฝ้ากับเรือนอยู่กับครอบครัวความอบอุ่นความสุขพ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันความอุ่นให้กันเนี่ยมันก็เป็นแรงหนึ่งซึ่งเราจะได้เห็นแม่บ้านซึ่งแต่ก่อนก็อาจจะซื้อแต่ของถุงทำกับข้าวไม่เป็นเป็นเดือนๆมานี่สองเดือนมาเนี่ยก็คงจะทำกับข้าวเก่งขึ้นฝีมือก็คงจะมีมากขึ้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนผู้ที่ดื่มก็ลองนึกดูว่าในแต่ละวันตั้งแต่มันดื่มได้มันเที่ยวได้เนี่ยอาจจะวันละ10บาทวันละ100ประหยัดได้เยอะนะประหยัดได้เยอะยิ่งขับเที่ยวบาร์มากเนี่ยก็ไม่กระทบกระเทือนกับฐานะความเป็นอยู่หรอกแต่ลองนึกวันละพันหรือวันละหลายพันมันก็มีเงินเหลือยิ่งคนหาเช้ากินค่ำวันละกั๊กวันละไม่ขวดเล็กก็คงจะเหลือเงินอยู่เยอะพอสมควรเป็นเดือนๆมาอยู่ในครอบครัวแล้วยังมีเงินทองเหลือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอาตมาเคยลองประเมินเวลาไปแสดงธรรมเมื่อหลายปีก่อนว่าสมมติว่าเราเป๊กเนาะเขาเรียกว่าเป๊กวันหนึ่งเนี่ยบาทเดือนหนึ่งเท่าไหร่10,200 1เดือน600บาทนะแค่วันละ20บาทเด้เดือนหนึ่ง600บาท1ปี 7,200 ถ้าเราไม่ดื่มไม่เสียสุขภาพด้วยทรัพย์ 7,200 เนี่ยถ้าซื้อปูนซีเมนต์เพื่อซ่อมแซมบ้านเนี่ยโอ้อย่างน้อยๆก็60-70ถุงเลยเนี่ยถ้าคนดื่มมากกว่านั้นล่ะก็บวกเข้าไปคูณเข้าไปกับถ้ามันกินแบบนั้นถ้าบางวันมันก็อาจจะเลยเป๊กไปก็ จะตั้งวงก็บวกเข้าไปกับแก้มด้วยเสียเวลาไม่มีการทะเลาะวิวาทอาจจะเกิดขึ้นแต่พอมันหยุดเรื่องนี้ไปศีลธรรมเราก็มีสุขภาพก็มีความอบอุ่นในครอบครัวความเป็นมนุษย์ก็มีความเคารพนับถือจากลูกจากหลานก็มีมากขึ้นนี่คือผลประโยชน์ก็ถือโอกาสนี้เลยอาตมาก็อยากให้กำลังใจญาติโยมไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนเป็นผู้หญิงผู้ชาย
เราทำได้แล้วด้วยเหตุการณ์มันบังคับอะไรก็เถอะแต่เมื่อเราทำได้แล้วมันดีต่อครอบครัวต่อชุมชนประเทศชาติโยมก็ลองมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราแล้วทั้งสุขภาพทั้งอะไรหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันพระเนี่ยได้เชิญชวนว่ามีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาบางคนก็จะนำพ่อนำแม่ในเราได้กักตัวเลยเวลากักตัวมาแล้วแหละกักตัวก็ผ่านเลย14วันเลย20กว่าวันวัดวาอารามก็คงผ่อนคลายไปบ้างไม่มีคนข้างนอกมาเราไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ถือโอกาสเข้าวัดเข้าวาแต่ก็อยู่ในกติกาอยู่ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ปิดจมูกจมูกก็นั่งห่างๆกันเราจะไม่ทิ้งบุญทิ้งกุศลไม่ทิ้งวัดทิ้งวาแต่เราก็จะไม่คลุกคลีนะไม่จำเป็นก็ไม่พูดทำกิจกรรมของตนเองใส่บาตรทำบุญก็ฟังโอวาทธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตารับศีลรับพรพอสมควรอาจจะช่วยห้องน้ำวัดกวาดถนนหนทางในบริเวณวัดให้มันเกิดความรู้สึกสบายอกสบายใจอิ่มบุญก่อนค่อยกลับบ้านกลับวัดอันนี้ก็น่าจะดีอย่างที่วัดป่านนท์กดหล่มเราเนี่ยก็เห็นบ่อยๆพระหรืออะไรยักษ์เนี่ยบางทีเวลากลางวันเวลาเที่ยงหรือเวลาบ่ายก็เห็นบ่อยๆนั่งรถมาแล้วก็เข้าไปที่ศาลาใหญ่หรือไปที่โบสถ์ไปนั่งสมาธิประมาณ30นาทีบ้างชั่วโมงบ้างแล้วก็กลับไปสองปีผ่านไปแล้วที่มาประจำอาตมาก็ไม่เคยได้รู้จักว่าเป็นใครพูดไม่เคยเห็นไปทำบุญด้วยปัจจัยเงินทองด้วยใหญ่มาถึงก็เห็นจอดรถแล้วก็ปิดประตูรถก็เดินเข้าไปข้างในไปที่ศาลาไปนั่งสมาธิ30นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้างขี่รถกลับก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ก็เห็นบ่อยๆนะสองสามคนอยู่แบบนี้บางทีก็เห็นลูกหลานนักศึกษามาจนาบ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษบ้างรวมกลุ่มกันมา5คน6คนมาทำความสะอาดวัดแล้วก็นั่งสมาธิ30นาทีแล้วก็ลากลับอันนี้มันเป็นงามอาตมาว่าความงดงามของชาวพุทธของคนไทยถ้าพ่อแม่รู้หรือผู้ที่มีศรัทธาสัมมาทิฏฐิอยู่ในดวงจิตดวงใจเนี่ยเห็นลูกหลานเยาวชนหรือพี่น้องเราปฏิบัติตนเช่นนี้ก็พลอยอนุโมทนาสาธุแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันเป็นบุญไปด้วยกันอาตมามีความปรารถนาอยากวิถีชีวิตคนเราเป็นแบบนี้ไม่รุ่มร้อนไม่วิ่งว่อนในการหาเงินหาทองมากจนกระทั่งเองเห็นแก่บุญแก่กุศลเห็นแก่จิตวิญญาณของตนเองเนี่ยมันเป้าหมายในการเกิดเจตนารมณ์ในการได้พูดไปพูดมาก็นึกถึงคำกล่าวของโยมบงกตสิทธิพลที่บอกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้บวชจะได้อะไรในการเกิดบวชมาแล้วถ้าไม่บวชใจจะได้อะไรในการบวชแล้วไม่ได้บวชเลยจะบวชพระก็ตามบวชเนนก็ตามบวชศีลจารีนีเนี่ยผ้าขาวไม่ชีนี่ก็เหมือนกันศีลอุโบสถได้งดได้เว้นได้ละอย่างน้อยๆวันพระวันอุโบสถได้งดเว้นยับยั้งชั่งใจฝึกฝนอบรมสติปัญญาตนเองให้ใกล้ศีลใกล้ธรรมมันเป็นเรื่องที่งดงามนะมันเป็นการว่าเราไม่ตนเองเห็นว่าชีวิตมันมีกายมีจิตร่างกายเป็นผู้ช่วยยามในโลกนี้ตามแต่เงื่อนไขของเวลาชีวิตบางคนก็สั้นบางคนก็ยาวบ้าง
แล้วแต่ว่าบุพกรรมเรามีมากน้อยอย่างไรทำอะไรไว้แต่ในขณะดูเนี่ยแต่ใกล้ชิดพระศาสนาได้มีศรัทธาเราเวลาให้มันล่วงเลยไปโดยประโยชน์จะเป็นทานก็เอาเป็นศีลก็เอาภาวนาก็เอาอะไรก็ได้ขอให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีทำชีวิตเราให้มันเป็นประโยชน์กับโลกกับสังคมกับพี่กับน้องโดยเฉพาะมันเป็นประโยชน์กับคนมากเท่าไหร่คนได้รับประโยชน์จากชีวิตเรามากเท่าไหร่ได้จากคำพูดก็ตามจากความคิดก็ตามจากการกระทำของเราก็ตามคนมีความสุขมีความสบายใจอิ่มใจจากการกระทำของเราเท่าไหร่นั่นยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลของเรามากขึ้นเท่านั้นแม้แต่เรามาเจริญภาวนาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้ใครได้รับประโยชน์อะไรมากนักแต่ว่าเราทำตัวเป็นผู้ที่มีจิตสงบร่มเย็นมันเป็นเนื้อบุญเป็นนาบุญเลยเนี่ยจะเป็นผ้าขาวแม่ชีก็เหมือนกันเมื่อเราสงบใจสงบใจเย็นไม่ฟุ้งซ่านศีลก็แฝงอยู่ในนี้ทานก็แฝงอยู่ในนี้ตัวทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิเราอยู่กับปัจจุบันธรรมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ท้องพองท้องยุบไหวนิ่งเนี่ยหรือพุทโธสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามีสติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันปั๊บศีลปรากฏขึ้นในนั้นทานก็มีในนั้นสมาธิก็มีในนั้นทันทีเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันอารมณ์เข้านั้นยิ่งมันนิ่งเท่าไหร่สงบเท่าไหร่ผู้พบเห็นได้กราบได้ไหว้ได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงบุญมันก็ยิ่งมากเท่านั้นตัวเราเองผู้ได้ฝึกได้ฝนก็จะกลายเป็นสัมภารธรรมเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีศีลบารมีธรรมเรามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นในวันพระหนึ่งหนึ่งวันหยุดหนึ่งหนึ่งถือวันพรุ่งนี้ถือเป็นวันพิเศษที่เราจะได้เจริญสมาธิภาวนาให้พิเศษขึ้นสมาทานรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดมากกว่าทุกวันถือเป็นวันสำคัญการให้ทานบ้างการเจริญสมาธิภาวนาบ้างทำจิตทำใจให้เป็นบุญอยู่ตลอดทั้งวันก็ลองตั้งใจดูนะวันนี้อาตมาบอกโยมว่าเป็นวันพระเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นพยายามรักษาใจตนเองให้เป็นบุญตลอดลองทำอย่างเนี้ยจะพูดก็ตามจะคิดก็ตามจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นบุญตลอดอย่างน้อยๆไม่ให้ใจมันขุ่นรักษาใจไม่ให้มันขุ่นเมื่อกายสัมผัสใจกระทบกับธรรมารมณ์เนี่ยทำอะไรก็ได้ทุกครั้งมีเมื่อมีการกระทบสัมผัสของอายตนะภายนอกอายตนะภายในเมื่อมีผัสสะแล้วจะรักษาใจไม่ให้ขุ่นนะรักษาจิตเราไม่ให้ขุ่นจะทำให้เกิดเวทนาเราละได้ตอนนั้นละเลยนะถ้ามันมีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็อย่าให้ถึงตัณหาอย่าให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นมันพยายามให้มันไวรักษาใจให้มีความแช่มได้มากที่สุดลองดูในวันพรุ่งนี้เราจะอาศัยพระกรรมฐานจะเป็นพุทโธยุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่พยายามให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์จะพูดจะทำอะไรให้มันช้าลงนิดหนึ่งมีสติมากให้ใจขุ่นลองรักษาอย่างนี้วันนี้ก็คงจะสนทนากับพี่น้องที่ใกล้ที่ไกลไม่ว่าจะเป็นจากเมืองไทยเราทุกที่ที่ติดตามรับชมหรือรับฟังทางวิทยุเลยไปถึงสปป.ลาวก็คงจะมีอยู่ทางสปป.ลาวแล้วทางเมียนมาก็ยังเห็นอยู่นะทางเมียนมาก็ยังก็ถือโอกาสนี้แหละเชิญชวนท่านทั้งหลายเนาะมีวันพระก็ทำตนเองให้มันสบายๆทำใจให้อยู่กับศีลกับธรรมไม่เป็นประโยชน์กับสังคมเพียงแค่เราใจเย็นใจดีมีเมตตาเท่านั้นมันก็มี
ภาระนี่ส่งไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายถึงไม่มีประมาณแล้วล่ะแต่ส่วนหนึ่งย้ำประเด็นสุดท้ายญาติโยมผู้มีกำลังพอที่จะร่วมบุญได้ร่วมกันสร้างห้องตรวจแรงดันบวกนะตรวจห้องตรวจแรงดันบวกเพื่อป้องกันไม่ให้หมอพยาบาลติดแต่เมื่อเช้าคณะผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสะเกษท่านได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็ลงความเห็นกันว่าห้องตรวจความดันบวกเนี่ยก็คงจะประโยชน์คงน้อยลงแล้วเพราะโควิดซาแต่สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็ยังขาดแคลนอยู่มากท่านทางคุณหมอไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการก็เลยขอเปลี่ยนว่าถ้าเป็นเครื่องช่วยหายใจพระอาจารย์จะขัดข้องไหมธรรมาก็บอกว่าไม่ขัดข้องหรอกมันเป็นบุญถ้ามันจำเป็นที่อยู่คนหายใจไม่สะดวกเนี่ยแล้วก็จะใช้ได้นานด้วยอันนี้ก็อนุโมทนานะยินดีชุดละประมาณ 40,000 บาทนะชุดละ 40,000 บาทอาตมาจะไปมอบในวัน24 ถึง 24หรือวันที่4ก็คงหลังฉันเสร็จคงจะไปร่วมพร้อมๆกันกับอาจารย์เสถียรธรรมมือเพราะอาจารย์เสถียรธรรมมือก็คงจะรวบรวมมิตรสหายแล้วก็ของสิ่งของที่พี่น้องร่วมทำบุญไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือแอลกอฮอล์แมสปิดจมูกที่คุณหมอจะต้องใช้แล้วก็ชุดที่ตรวจคนไข้ป้องกันเกิดจะมีญาติโยมจะไปร่วมที่อาจารย์เสถียรก็เดินพรจะมาที่วัดป่านนกุฎหล่มก็ตามสะดวกนะคนอยู่ไกลไม่สามารถจะมาถึงวัดได้เหตุผลได้หลายประการก็ไปตามที่ Facebook วัดป่าเลขบัญชีอยู่ก็มาตามนั้นเมื่อวานแล้วก็มีพี่น้องร่วมบริจาคมาบ้างแล้วก็ตามสมควรอย่าให้ตนเองลำบากอย่าให้ครอบครัวลำบากเด้อทำพอทำได้จะมากจะน้อยก็มาจากจิตใจที่หวังดีปรารถนาดีหวังช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายวันนี้อาตมาเห็นสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่วัดป่านนกุฎหล่มนี้หรือติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลบารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้มาดีแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดายิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน